ั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำแจ้งเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสหยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงละแก้วใสใสหยุดไปในกลางองค์พระใสใสอย่างใดอย่างหนึ่งหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างสบายสบายแล้วก็ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปเรื่อยๆภาวนาสัมมาอรหังไปเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมออย่าให้ช้าอย่าให้เร็วนักจนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนาก็ประคองใจหยุดนิ่ง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 นุ่มนุ่มสบายสบายต้องฝึกให้ได้สม่ำเสมอทุกวันมันจะยากตอนแรกหยุดแรกนี่จะยากสักนิดหนึ่งแต่ก็ยากไม่มากยากพอสู้ถ้าสู้แล้วก็ไม่ยากที่ยากคือใจมันมักจะไปคิดในเรื่องราวต่างๆที่เราคุ้นเคยเนี่ยเรื่องคนเรื่องสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยทั้งเรื่องในอดีตที่ผ่านมาก็ดีหรือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงในอนาคตก็ดีเนี่ยก็วนๆเวียนกันไปอยู่อย่างนี้มันจึงหยุดยากยากในตอนแรกๆเพราะฉะนั้นเราต้องมีฉันทะมีความรักสมัครใจที่จะฝึกใจให้หยุดให้นิ่งเนี่ยเพราะเห็นประโยชน์ของการฝึกฝนหยุดใจว่าจะทำให้เราได้เข้าถึงความสุขภายในแล้วก็เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราโดยเฉพาะพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเราแล้วก็เป็นอุปกรณ์ในการศึกษาความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตต้องเห็นประโยชน์อย่างนี้เนี่ยตราบใดที่เรายังเข้าไม่ถึงพระรัตนตรัยในตัวยังไม่ถึงพระธรรมกายในตัวเนี่ยชีวิตก็ยังเป็นความลับสำหรับเราแล้วเราก็ยังมีข้อข้องใจเยอะแยะที่ยังหาคำตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่มีทางอื่นนอกจากฝึกใจหยุดนิ่งไปใหม่ๆมันยากตรงนี้นิดหนึ่งไม่ตึงไปก็หย่อนไป
ตึงมักจะเกิดขึ้นจากความตั้งใจมากเกินไปคือพอเรารู้อานิสงส์รู้ประโยชน์ของการเข้าถึงแล้วเราก็เลยตั้งใจมากในระดับที่ไปกดจิตไปบังคับจิตไปเค้นภาพถ้าระลึกเป็นภาพเพราะฉะนั้นสุขที่เกิดจากสมาธิเนี่ยจึงไม่เกิดขึ้นมันก็ตึงมันก็เครียดไปตามระบบประสาทกล้ามเนื้อของเราเราก็จะทำให้เราเบื่อหน่ายจริงได้ฟังหมู่พี่น้องพงธรรมะของเราปฏิบัติได้เข้าถึงใจเราก็จะยิ่งท้อยิ่งน้อยใจในโชคชะตาวาสนาบารมีของเราแต่ความจริงแล้วเราทำไม่ถูกหลักวิชานี่ตึงไปที่หย่อนไปก็ปล่อยให้ใจเลื่อนลอยไปคิดในเรื่องราวอะไรต่างๆง่วงยังไม่เท่าไหร่เมื่อยเราก็ยังขยับได้ง่วงเรายังปล่อยให้มันหลับได้ก็จะเหลือแต่ฟุ้งกับความตั้งใจเกินไปตรงนี้แหละทีนี้ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆโดยคิดซะว่าเราเป็นนักเรียนอนุบาลกำลังค่อยๆฝึกไปเราก็ต้องยอมรับความปวดความเมื่อยความมืดความฟุ้งอะไรต่างๆมันก็ต้องยอมให้มีบ้างแต่ก็ฝึกไปฝึกไปบางวันเราอาจจะใจนิ่งๆสักนาทีหนึ่งหรือสักห้าวิสิบวินาทีก็ถือว่าคุ้มแล้วจากฟุ้งมากมาฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยมันก็จะมาไม่ฟุ้งจากไม่ฟุ้งก็จะหยุดจะนิ่งแล้วมันก็จะเป็นขั้นเป็นตอนไปต่ออาศัยการฝึกต้องฝึกทุกวันนะลูกนะอย่าไปท้อว่าเราทำยังไม่มีอะไรก้าวหน้าที่จริงการหลับตาแล้วก็ทำความรู้สึกที่กลางกายฝึกหยุดใจไปเรื่อยๆแล้วก็สั่งสมความละเอียดของใจสมาธิของใจไปทุกวันมันก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆแต่ว่ามันยังไม่ถึงจุดที่เราจะสมหวังเพราะนั้นต้องฝึกไปเรื่อยๆนั่งนิ่งๆโดยไม่คาดหวังว่าเราจะได้อะไรฝึกไปนิ่งต้องการให้นิ่งนั่นเองให้ใจหยุดใจนิ่งเพราะทุกสิ่งมันมีอยู่แล้วในตัวของเราความสุขที่แท้จริงแสงสว่างดวงธรรมกายต่างๆภายในแม้พระธรรมกายก็มีอยู่แล้วนะแล้วแต่เราฝึกให้มันนิ่งแล้วก็เราจะเฉพาะเวลานั่งอย่างเดียวนะไม่พอต้องทุกอริยาบทยืนเดินนอนแล้วก็ทุกสถานที่ภายในบ้านนอกบ้านฝึกมันหมดในบ้านเราก็ฝึกกันได้ทุกห้องแหละห้องน้ำห้องส้วมก็ฝึกได้ไม่บาปกรรมอะไรแล้วก็ต้องเพิ่มการฝึกการตรึกนึกถึงนิมิตภายในกลางกายแม้เราลืมตาหรือทำภารกิจอะไรแล้วก็นึกไปเรื่อยๆใหม่ๆมันก็นึกได้บ้างหลุดบ้างอยู่บ้างหลุดบ้างนึกได้มั่งไม่ได้มั่งชัดบ้างไม่ชัดบ้างเห็นบางส่วนบ้างก็ช่างมันอ่ะก็เฉยๆเราฝึกไปเราเป็นมนุษย์ธรรมดาแม้แต่เทวดาก็ยังต้องฝึกฝนอย่างเรานี่เหมือนกันแหละเพราะนั้นก็สอนตัวสอนใจเราไปทุกวันเดี๋ยววันเดี๋ยวคืนเดี๋ยวเราก็จะหมดเวลาจากโลกนี้ไปแล้วเรามีเวลาอย่างจำกัดก่อนตายต้องได้พระธรรมกายกันก่อนจะได้ประคองตัวกับดุสิตบุรี
วงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์แล้วก็ถ้าเราถึงพระธรรมกายในตัวเราก็จะตายก่อนตายได้ถึงเวลาเราก็อยู่ในกลางองค์พระแล้วก็ถอดหลุดไปก่อนก่อนที่ทุกขเวทนาจะไม่บีบคั้นเราจะมีอาณาเขตแห่งความสุขที่อยู่ตรงสิ่งแวดล้อมจะเป็นทุกข์เหมือนจุดเย็นในกลางเตาหลอมอย่างนั้นแหละเมื่อเราเข้าถึงพระธรรมกายในตัวก็นั่งฝึกไปเรื่อยๆนั่งนอนยืนเดินมันอยู่ในวิสัยที่เราจะทำกันได้ทุกคนยกเว้นเราไม่ทำเท่านั้นแหละแล้วก็ในแต่ละวันให้ผ่านไปด้วยใจที่มีแต่กุศลธรรมอารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์สบายอารมณ์ที่เป็นกุศลอย่างนี้ก็จะช่วยเราได้เยอะทีเดียวแหละเวลาเรามาหลับตานั่งมันก็ง่ายละต่อการที่จะรวมใจอยู่ไปในนั่งนิ่งๆไปเรื่อยๆสบายจะต้องสมหวังกันอย่างแน่นอนเรานะเป็นผู้ที่มีบุญที่สั่งสมกันมาดีแล้วนะถ้าหากไม่มีบุญเอายากไปชุดมันก็ไม่มาที่มาแล้วนี่เราก็มาอยู่รวมกันแล้วก็นั่งหลับตานึกถึงหลักวิชาง่ายๆสบายสบายเดี๋ยวเข้าถึงได้ภาคบ่ายนี่อากาศก็ยังดีนะลมยังโชยพัดโชยเบาๆสบายๆแล้วก็นิ่งๆเฉยๆถ้าหาศูนย์กลางกายไม่เจอก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันเอาใจนิ่งสบายตรงไหนก็เริ่มต้นตรงนั้นไปก่อนใจสบายตรงไหนแล้วก็นิ่งๆตรงนั้นหรือทำความรู้สึกเหมือนเราอยู่ในศูนย์กลางกายแล้วแต่ศูนย์กลางกายขยายออกไปเต็มสภาเต็มอำเภอคลองหลวงเต็มจังหวัดปทุมธานีหรือศูนย์กายขยายครอบคลุมประเทศโลกขยายไปสุดขอบฟ้าอะไรอย่างนั้นก็ทำได้เราจะได้ไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องศูนย์กลางกายเกินไปนะครับนิ่งเฉยสบายจะภาวนาสัมมาอรหังประคองใจไปด้วยก็ได้จะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรถ้าเรามั่นใจว่าไม่ฟุ้งเนี่ยทำกันไปอย่างนี้อย่างสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นเดี๋ยวแล้วก็จะเข้าถึงสุขแห่งสมาธิได้สัมผัสความสุขที่เกิดจากใจหยุดนิ่งแม้เพียงระยะหนึ่งที่เขาเรียกว่าคันธิกะสมาธิคือใจมันนิ่งแวบหนึ่งมันก็จะมีความรู้สึกโล่งโปร่งเบาสบายซึ่งอารมณ์อย่างนี้เราไม่เคยเจอนะมันก็จะเป็นแรงจูงใจให้เรามีความปรารถนาอยากจะฝึกกันต่อไปแล้วก็จะต้องทำให้สม่ำเสมอทุกวันอย่าให้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวไม่ว่าวันนั้นเราจะเหน็ดจะเหนื่อยเมื่อยล้าง่วงเพลียเจ็บไข้ได้ป่วยก็ฝึกไปฝืนไปนั่งมันไปทุกวันหลับมั่งตื่นมั่งฟุ้งมั่งกระชังมันให้นิ่งนิ่งทีนี้พอเราทำอย่างนี้บ่อยๆเข้าสิ่งที่ยากก็เริ่มง่ายขึ้นเราจะเริ่มมีความรู้สึกว่าการทำสมาธิมันก็ไม่ได้ยาก
อย่างที่เราเคยคิดมาก่อนเนี่ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆต้องฝึกกันอย่างนี้นะลูกนะฝึกกันไปทุกวันเลยแล้วเวลาวางมือที่หน้าตักต้องค่อยๆแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายเราเนี่ยต้องคลี่คลายต้องผ่อนคลายผ่อนคลายเราสังเกตดูว่าถ้าเราทำเป็นเนี่ยตัวเราจะกลืนไปกับบรรยากาศเราก็รักษาความนิ่งของใจเอาไว้ให้ต่อเนื่องเนี่ยนิ่งนุ่มละมุนละไมสบายต้องอย่างนี้นะจ๊ะนิ่งนุ่มละมุนละไมสบายแล้วเราก็ต้องจำเอาไว้ว่าเราทำอย่างไรเนี่ยใจมันถึงนิ่งได้ไม่ฟุ้งเลยแล้วก็ผ่อนคลายจนกระทั่งเกิดความอยากนั่งน่าต้องจำวิธีการว่าเราทำอย่างไรจึงได้อย่างนั้นแล้วเราก็มาทำซ้ำกันไปทุกวันเลยฝึกไปทุกวันให้มีความรู้สึกปลื้มใจปิติใจและภาคภูมิใจทุกครั้งที่เรานั่งเนี่ยว่าเรากำลังดำเนินรอยตามพระอริยเจ้าบัณฑิตนักปราชญ์ในการก่อนดำเนินรอยตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทุกครั้งที่เราทำอย่างนี้ถ้าทำเป็นจำคือรู้เราจะถูกกลั่นให้สะอาดให้บริสุทธิ์วิบากกรรมเราจะถูกตัดรอนไปทีละนิดแม้เรายังไม่เห็นอะไรก็ตามวิบากกรรมอะไรต่างๆเนี่ยที่เยอะแยะมันก็จะได้ถูกตัดรอนไปทีละนิดไปเรื่อยๆนี่เป็นเรื่องสำคัญนะลุงนะถูกตัดรอนได้บุญที่เกิดจากการทำสมาธิแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามที่พอเราฝึกอย่างนี้กันไปทุกวันบ่อยๆความชำนาญมันก็เกิดขึ้นจากแต่ก่อนกว่าจะหยุดนิ่งได้ต้องใช้เวลานานมันจะมาหยุดตอนท้ายๆชั่วโมงที่เราจะเลิกสมมติเรานั่ง1ชั่วโมงเนี่ย50กว่านาทีนี่มันฟุ้งมั่งเมื่อยมั่งตึงมั่งแต่มันจะมาดีเอาตอนท้ายๆก่อนเลิกก็ช่างต้องก็ช่างมันบุญเกิดขึ้นทุกครั้งการบาปก็ถูกตัดรอนวิบากไปทุกครั้งที่เรานั่งนั่นแหละทีนี้เมื่อเราทำบ่อยชำนาญเข้าไปถึงจุดแห่งความสงบได้เร็วเข้าต่อไปเราไม่ต้องใช้คำภาวนาเลยนะเพราะเราทำเป็นแล้วอะหลับมันก็นิ่งตัวก็โล่งเลยโล่งโปร่งเบาสบายตัวขยายไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าเกิดตัวหายไปใจหายตามไปด้วยเพราะไม่เคยมีความรู้สึกว่าตัวหายมันก็ช่างมันยอมให้ใจหายสักระยะหนึ่งเมื่อเราค่อยๆคุ้นหรือรู้จักแล้วว่าตัวหายมันเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาเมื่อใจมันเริ่มหยุดนิ่งมันก็เป็นอย่างนี้ความรู้สึกใจหายมันก็หมดไปคราวนี้ใจก็จะเริ่มละเอียดเราก็เริ่มคุ้นเคยชินกับความละเอียดความสงบนิ่งนั่งก็จะนานขึ้นเองเป็นชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงแล้วก็มีความรู้สึกว่าเวลามันหมดไปเร็วมันจะสบาย
พอต่อไปแสงสว่างภายในมันก็เกิดเมื่อจิตมันเริ่มบริสุทธิ์ไปอีกระดับหนึ่งบางคนก็ตื่นเต้นกับแสงสว่างบางคนก็สงสัยว่ามันมาจากไหนใครส่องหน้าบ้างใครลืมปิดไฟในบ้านบ้างก็ช่างมันอาจจะเป็นอย่างนี้อีกหลายครั้งหรือกี่ครั้งก็ช่างมันจนกระทั่งเราคุ้นเคยชินและก็รู้จักกับแสงสว่างภายในว่าอ๋อมันก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าเมื่อใจหยุดนิ่งเราก็ยอมเห็นแสงสว่างที่มีอยู่แล้วในตัวในช่วงที่ใจมันบริสุทธิ์เพราะหยุดนิ่งเราก็ทำความคุ้นเคยกับแสงสว่างบางครั้งก็สว่างมากบางครั้งก็สว่างน้อยบางครั้งก็สว่างประเดียวเดียวบางครั้งก็สว่างนานแต่ทุกครั้งที่ความสว่างมาเนี่ยมาพร้อมกับความสุขความบริสุทธิ์ความเป็นหนึ่งสงัดจากกามและอกุศลธรรมใจมันใสแล้วก็เฝ้าเพียรฝึกต่อไปนะลุงนะฝึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งหลับตาเราก็เห็นความสว่างลืมตาก็เห็นความสว่างก็ฝึกต่อไปทุกวันอย่าลดละอย่าเว้นแม้แต่เพียงวันเดียวอย่าเว้นในสุดเราก็จะควบคุมความสว่างได้เมื่อเราคุ้นเคยความสว่างนั้นใจสว่างขนาดไหนก็ได้นานแค่ไหนก็ได้แล้วตอนนี้เราก็จะเห็นแหล่งกำเนิดแห่งแสงสว่างเป็นดวงใสๆเกิดขึ้นมาอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือก็หรือเกินกว่านั้นก็แวบมาบางทีก็แวบมาแล้วก็หายไปเราก็ไม่ต้องไปตั้งคำถามว่ามาจากไหนและไปไหนอะไรต่างเราสิ่งที่เราจะต้องทำคือเฉยๆแต่ถ้าอดเฉยไม่ได้ก็ช่างมันแล้วก็ฝึกบ่อยๆดวงธรรมนี้ก็จะมาหาเราบ่อยอยู่กับเราได้นานขึ้นใหม่ๆก็เหมือนเราดูห่างๆนี่พอเราคุ้นเข้าตอนหลังก็จะดูเฉยๆแต่ความเฉยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขตอนนี้ละดวงจะนิ่งมากขยายแล้วก็จะกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวเราละจะกลืนเหมือนเราเป็นดวงธรรมดวงธรรมก็เป็นตัวเราเองเนี่ยความรู้สึกของเราตอนนี้มันจะแตกต่างจากที่เราเคยเป็นในวันเวลาที่ผ่านมาละมันจะเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่แต่ใหญ่ด้วยคุณธรรมคำว่ายิ่งใหญ่คือเหมือนเราเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวของตัวเองและเป็นอยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองเหมือนไม่จำเป็นจะต้องไปพึ่งวัตถุภายนอกเราเป็นอยู่ในตัวเองในการกระทึงความสุขชนิดนี้ที่กายเบาใจเบาที่เราได้ยินกันว่านิรามิสุขสุขที่เกิดขึ้นในตัวของตัวเองเป็นอยู่ด้วยตัวเองเหมือนดวงตะวันดวงอาทิตย์ที่ไม่ต้องพึ่งพาพลังงานอื่นใดเลยไม่ต้องพังว่าแสงสว่างใดแต่มันอยู่ในตัวเอง
ในสภาวะตรงนี้จะมีสภาวะคล้ายๆพรหมที่เป็นอยู่ที่ตัวเองเป็นอิสระนั่งอยู่ตรงไหนก็มีความสมบูรณ์อยู่ในตัวมีความพึงพอใจอยู่ในตัวโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งวัตถุภายนอกที่เรียกว่าอามิสุขนะมันจะเป็นสุขที่เกิดขึ้นภายในฝึกบ่อยๆมันก็ค่อยๆตั้งมั่นมั่นคงหลับตาก็เห็นดวงใสลืมตาก็ใสสว่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยเวลานอนจะเห็นดวงใสๆอย่างเงี้ยจะมีความสุขที่เรียกว่าเหมือนหลับอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญใจมันจะไปอยู่ตรงนั้นนะในกลางดวงสว่างที่ใสๆมีพลังแห่งความบริสุทธิ์ความสุขที่ไม่มีขอบเขตอยู่ในนั้นตื่นมาก็จะเห็นตรงนี้ก่อนเลยนะเป็นดวงใสๆแล้วก็ทุกอนุเนื้อเราก็จะถูกอัดแน่นด้วยพลังแห่งความสุขไปทุกขุมทุกขนเลยเมื่อเราไปถึงณตรงนี้แต่ก็ต้องอาศัยการฝึกบ่อยๆต้องขยันน่ะต้องมีใจรักสมัครใจที่จะทำที่จะเข้าถึงพอสมัครใจแล้วก็มีสติสบายสม่ำเสมอต่อเนื่องทุกวันเลยตั้งแต่ตื่นนอนกันทั้งคาวนอนฝึกบ่อยๆมันก็เป็นอัตโนมัติแม้เราจะทำภารกิจอื่นจะทำมาหากินมันก็ยังเห็นอยู่จะเรียนหนังสือมันก็เห็นอยู่ข้างในกวาดบ้านถูบ้านอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันขับถ่ายออกกำลังกายทำงานการมันก็เห็นชัดใสจำอยู่ภายในอย่างนี้ตลอดเวลาข้างในเนี่ยจะหยุดนิ่งข้างนอกจะเคลื่อนไหวแขนขามือมากขยับไปปากขยับตาขยับแต่ข้างในเนี่ยมันหยุดนิ่งตั้งมั่นอยู่ในดวงธรรมใสๆฝึกไปเรื่อยๆมันก็ชำนาญขึ้นเดี๋ยวเราก็จะเห็นดวงทำอื่นๆพุทธผ่านกันมาทีละดวงทีละดวงทีละดวงตอนนี้ชีวิตเราเริ่มสนุกแล้วสนุกมากขึ้นกว่าเดิมที่เริ่มมีความรู้เริ่มรู้จักดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะแต่ละดวงทำไมมีชื่อเรียกติดแตกต่างกันมีรสมีชาติมีความอร่อยอร่อยกันยังต่างกันยังไงตอนนี้แหละเราจะเห็นความแตกต่างก็ฝึกกันไป6ดวงแล้วก็อัดเข้าออกทีละดวงทีละดวงให้มันชำนาญเข้าออกเข้าออกที่เราเคยได้ยินคำว่าอนุโลมปฏิโลมเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมีความคล่องอยากเข้าดวงศีลก็ได้ดวงสมาธิดวงปัญญามุตติญาณทัศนะต้องให้เห็นความแตกต่างทั้ง6ดวงธรรมเนี่ยตั้งแต่ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเรื่อยไปเลยมีข้อแตกต่างอย่างไรและข้อเหมือนกันอย่างไรเหมือนคือกลมเหมือนกันกลมเหมือนดวงแก้วที่เจริญในแล้วต่างคือความละเอียดขนาดความบริสุทธิ์ความรู้สึกรสชาติแรงต่างก็แตกต่างกันไป
ที่เรียกว่าศีลเพราะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็รู้จักที่เรียกว่าดวงปัญญาเพราะดวงวิมุตติมุตติญาณทัศนะเพราะความเข้าใจก็เริ่มเกิดขึ้นจนกระทั่งเราชำนาญต้องฝึกไปทุกอริยาบถเลยนั่งนอนยืนเดินถ้าเราอยากจะศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากจะศึกษาวิชาธรรมกายต้องฝึกให้คล่องอย่างนี้กระทั่งเข้าไปถึงกายมนุษย์ละเอียดเข้าไปถึงเองไม่ต้องไปอธิษฐานให้เขาถึงถ้ามันถึงจุดมันก็ต้องถึงเองเป็นกายเห็นตัวเองอยู่ในวัยเจริญสดใสนั่งสมาธิอยู่ในกลางกายแล้วก็ฝึกจนกระทั่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกายมนุษย์ละเอียดแล้วก็ศึกษาถึงภพภูมิความเป็นอยู่ของกายมนุษย์ละเอียดเข้าออกเข้าออกให้คล่องอย่างเนี้ยเป็นไปตามลำดับไปเรื่อยๆกำลังถึงกายทิพย์เองแหละถึงกายทิพย์เองมันจะรู้จักเองว่ากายทิพย์แตกต่างจากกายมนุษย์อย่างไรมีเครื่องประดับประดาแตกต่างอย่างไรไม่ต้องไปเล็งดูทีละส่วนนั่นส่วนนี้แบบชำเลืองดูเลยเหลียวดูอะไรอย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นพอเห็นจริงๆเป็นกายทิพย์มันก็เข้าใจหมดเลยอะถึงความแตกต่างเพราะมันเห็นไปทั่วหมดก็จะเข้าใจอ๋อกายที่เป็นอย่างนี้ลักษณะแตกต่างจากกายมนุษย์ละเอียดกายพรหมรูปพรหมก็เหมือนกันก็อย่างเนี้ยเมื่อเข้าถึงแล้วมันจะแจ่มแจ้งไม่ต้องมีใครมาชี้นำเรามันเข้าถึงพอถึงพระธรรมกายก็ความรู้สึกเป็นพระก็เกิดที่แบบพระต้องรู้จักพระนอกเหนือก็วัดปฏิบัติธรรมวินัยภายนอกก็ต้องรู้จักพระธรรมกายในตัวเราจะเข้าใจคำว่าแม่เป็นคฤหัสถ์เมื่อเข้าถึงพระในตัวก็เหมือนบวชข้างในมันจะเกิดความรู้สึกอย่างนั้นแหละจะใสจะสว่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็จะเข้าใจถึงความเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองมากกว่าเดิมแล้วก็จะเข้าใจคำว่าความรู้สึกเราเหมือนเราหลุดแล้วจากภพทั้งสามแต่ยังไม่ได้ไปนิพพานมีความรู้สึกเหมือนอยู่ในภพสามก็อยู่อย่างผู้รู้นะอยู่อย่างสะอาดอย่างสูงส่งสงบสะอาดสว่างเมื่อเข้าถึงกายธรรมโคตรภูความรู้สึกว่าเรามาครึ่งทางแล้วมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเราก็จะไม่ยอมรับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเพราะว่าเข้าใจแล้วแจ่มแจ้งแล้วถึงแล้วถึงไตรสรณคมแล้วชาวพุทธ
ต้องเริ่มต้นตรงเนี้ยต้องรู้จักพระต้องอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นก็ง่ายละเมื่อเราทำได้คล่องทุกอริยบทนั่งนอนยืนเดินก็จะเห็นพระใสสว่างอยู่ภายในใสเกินใสใสเป็นเพชรใสกว่าเพชรแล้วก็ทั้งใสทั้งสว่างสว่างมากๆแจ่มอยู่ภายในเลยชัดใสแจ่มเดี๋ยวก็เห็นพระตั้งแต่พระธรรมกายโคตรภูต่อจากนั้นพระก็จะเป็นพระทั้งนั้นแหละพระในพระพระในพระพระในพระเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นลูกทุกคนก็ต้องฝึกต้องหมั่นฝึกฝนอบรมใจไปเรื่อยๆและจะมีเวลาอยู่ในกายมนุษย์หยาบนี่อีกประเดี๋ยวเดียวไม่นานเท่าไหร่ละถ้าเป็นกายละเอียดนี่กำลังมันหย่อนกว่าเป็นกายมนุษย์หยาบมันเหมือนถ้าเป็นกายละเอียดก็เหมือนปูที่ไม่มีกระดองปูนิ่มแต่นี่เหมือนมันมีเกราะคุ้มอยู่และจะไปเชื่อมกับผู้รู้ภายในก็ง่ายแล้วเราก็มีอุปกรณ์จะศึกษาความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแหละจะเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องอะไรต่างก็ค่อยๆฝึกไปศึกษาไปความรู้ก็ค่อยๆขยายเห็นได้กว้างได้ไกลได้ลึกได้รอบทั่วถึงถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงก็มันก็จะค่อยๆฝึกกันไปเรื่อยๆหลับตาลืมตาก็จะเห็นแต่พระใสแจ่มและถ้าเข้าถึงพระธรรมกายในตัวจริงเนี่ยมันไม่มีคำถามที่ถามตัวเองว่าเออเรานึกไปเองหรือว่าเราเข้าถึงแล้วถ้าเราเห็นองค์พระแล้วยังมีความรู้สึกอย่างนี้แสดงว่ายังอยู่ในระดับนิมิตที่ลักษณะขององค์พระยังไม่ได้มหาบุรุษครบถ้วนทุกประการแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราต้องรักษาองค์พระเอาไว้แต่พอไปถึงกายธรรมโคตรภูจริงๆเนี่ยเราจะรู้จักลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการและความรู้สึกอย่างนั้นหรือข้อสงสัยว่านึกไปเองหรืออะไรต่างๆทำไมง่ายจังมันก็จะหมดไปเนี่ยพอถึงจริงๆแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นมันไม่มีข้อสงสัยไม่มีคำถามแต่ถ้ายังมีข้อสงสัยคำถามก็แสดงว่ายังอยู่ในระดับที่ยังเป็นนิมิตอยู่แต่ก็ต้องรักษาเอาไว้แล้วก็หมั่นขวนขวายฝึกฝนใจให้มันหยุดนิ่งกับองค์พระใสๆไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวองค์พระก็จะค่อยๆมีลักษณะใกล้กับมหาบุรุษเข้าไปเรื่อยๆๆจนกระทั่งถึงจุดที่เป็นอย่างแท้จริงมันก็หายสงสัยกันเพราะนั้นช่วงเวลาที่เหลืออยู่จากนี้เราก็ทำใจนิ่งๆ นึกถึงบุญอธิษฐานจิตตั้งพังสำเร็จออกแบบชีวิตของเราต่อไปในอนาคตให้เรามีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีสมบูรณ์แล้วก็นึกเอาต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะลูกนะ